กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จัดการแข่งขันเปตองเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเปตองเป็นยาวิเศษสำหรับฉันเป็นคำตรัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงโปรดการเล่นกีฬาเปตองเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงพระราชทานกีฬาเปตองให้แก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เพื่อออกกำลังกายและแข่งขันในโอกาสที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทั้ง12แห่งทั่วประเทศจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มครั้งที่19ประจำปี2566โดยปีนี้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีภายใต้การนำของดร.อนิชาคชนาผู้อำนวยการโรงเรียนรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในชื่อสะพานสัมพันธ์เจ๊การนะจ๊ะบุรีเปตองเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าและใช้กีฬาเปตองเป็นสะพานเชื่อมระหว่างบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทั้ง12แห่งให้รู้รักสามัคคีมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนเป็นรากฐานและกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปล่ะครับสำหรับกีฬาที่สำคัญมากทีเดียวนะครับในการแข่งขันทุกครั้งก็คือกีฬาเปตองเนื่องจากว่ากีฬาเปตองนั้นเป็นกีฬาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้นท่านพระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยได้นำมาเล่นการแข่งขันสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นั้นทางกลุ่มเราถือว่าเป็นกีฬาที่พวกเราต้องส่งเสริมและก็สืบสานนะครับก่อนหน้านี้มากีฬาเปตองที่เราแข่งกันนะครับเราจะขอถ้วยรางวัลประธานจากกรมสมเด็จพระเทพนะครับแข่งขันกันทุกโรงเรียนทั้ง4ภาคและในครั้งนี้เราก็นำพระครูนะที่ทั้งแข่งขันกันทั้ง4ภาคมาประชดมาแข่งขันกันที่กาญจนบุรีโดยพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากพลเอกชินวัตรแมนเดชนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานมีการเดินขบวนพาเหรดแบ่งออกเป็น4สีเหลืองฟ้าเขียวและชมพูนอกจากนี้นะครับยังมีการแข่งขันฟุตซอลและแชร์บอลรวมถึงกิจกรรมอื่นๆท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานแหละครับในนามของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีนะคะเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเพราะว่าในกลุ่มของเราทั้ง12โรงเรียนเราจะมีเจ้าภาพนะคะผลัดกันจัดการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วเราไปแข่งที่ภูเก็ตค่ะแล้วเราก็รับธงต่อจากภูเก็ตแล้วเราทราบว่าปีนี้เราจะต้องเตรียมการในเรื่องของการจัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องวิชาการแล้วก็กีฬานะคะทีนี้ในเรื่องของด้านกีฬาพวกเราก็พยายามในการที่จะพัฒนาสนามกีฬานะสิ่งหนึ่งเวลาที่เราเป็นเจ้าภาพแน่นอนการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพพื้นที่จะต้องตามมาแน่นอนเราก็พัฒนาในด้านสนามการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแชร์บอลแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสนามเปตองที่อยู่ด้านหลังของพวกเรานะคะซึ่งเป็นกีฬาที่เราภาคภูมิใจเป็นกีฬาของสมเด็จย่าพวกเราสนับสนุนทั้งเด็กคุณครูแล้วก็ผู้บริหารทุกคนนะคะที่จะร่วมการแข่งขันกีฬาในวันนี้ค่ะส่วนกิจกรรมในช่วงค่ำมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในแต่ละชนิดกีฬาและไฮไลท์อยู่ที่การมอบธงโดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีเจ้าภาพปีนี้จัดชุดการแสดงอย่างยิ่งใหญ่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีก่อนส่งมอบธงต่อให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรที่ไม่น้อยหน้าเลยนะครับจัดชุดการแสดงสุดยิ่งใหญ่มารับธงเช่นเดียวกันจากกิจกรรมดังกล่าวนะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่ากีฬาเปตองเป็นสะพานเชื่อมความสามัคคีให้กับทุกคนอย่างแท้จริงมานิตภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีจิ๋มจิ๋วรายงาน